s คร a บบ o ๊กฟีเจอร์ต่อไปที่เราจะนำเสนอก็คือ Scrapbook เรากำลังดูบล็อกเผอิญเจอเรื่องที่ชอบแล้วอยากจะเก็บไว้แต่ไม่ได้อยากเก็บทั้งหมดเอาแค่ส่วนนี้ก็แค่จ่อปากกาเหนือหน้าจอเปิดคำสั่ง Air Command ไปที่ Scrapbooker แล้ววงในส่วนของข้อมูลที่ต้องการเก็บบนหน้าจอ พอดีว่าบทความนี้ไม่ได้อยู่ใต้หัวข้อไหนเลยเราก็ต้องไปที่ปุ่มสร้างหัวข้อใหม่โดยจะตั้งหัวข้อใหม่ชื่อว่า Galaxy Note 3ง่ายแค่นี้ข้อมูลของคุณก็จะถูกเก็บไว้ในหัวข้อที่เพิ่งสร้างขึ้นแล้วคราวนี้คุณก็สามารถเก็บวิดีโอใน YouTube มาไว้ใน Scrapbook ได้ด้วย อย่างเช่นเราเจอเคล็ดลับของการเล่นสโนว์บอร์ดแล้วอยากเก็บไว้ก็ทำเหมือนเดิมคือเปิด Air Command ก่อนไปที่ Scrapbook แล้วก็วงไปบนวิดีโอเลยง่ายๆแค่นั้นเราจะมาเก็บไว้ในหัวข้อสโนว์บอร์ดแล้วก็เขียนบันทึกไว้ในเมมโม่ด้วยทีนี้ก็เซฟ มาดูกันว่าข้อมูลทั้งหลายที่เก็บไว้ใน Scrapbook จะหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมคะนี่เป็นหัวข้อทั้งหมดลองไปที่หัวข้อ Galaxy Note 3ก็จะเห็นโพสต์ที่เราเก็บไว้แล้วถ้าอยากจะไปที่หน้าเว็บที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลก็สามารถคลิกไปที่ URL หรือที่ปุ่มนี้มันก็จะไปที่หน้าเว็บที่เป็นที่มาของข้อมูลลองมาเช็ควิดีโอใน YouTube ที่เก็บไว้ในเมมโมเมื่อกี้ที่มีการเขียนกำกับไว้กัน ที่ดีมากๆคือเราสามารถเปิดวิดีโอดูได้ใน Scrapbook เลยไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาเพื่อเข้าไปดูใน YouTube